อ่ะ,อระครอบครับไข่ตอนที่8นะฮะเริ่มกันเลยนะฮะอ่าตัดกระมาเนี่ยเราก็จะเจอกับ ไอ้เจ้ากระเบนนะฮะใครที่เคยดูเนี่ยก็จะรู้ว่าเจ้ากระเบนเนี่ยนะฮะก็อยู่ในซีซั่น1กับซีซั่น2นะฮะล้วก็จะหายไปหลังจากที่ซีซั่นสเนี่ยก็คือตีกันในโรงเรียนนั่นแหละแล้วก็มีเรื่องกันนั่นแหละก็ตอนนี้ก็ติดทันบนนะฮะแล้วก็ตกงานนะฮะไม่มีที่อยู่นะฮะก็เลยได้มาอยู่กับพี่ชายนะพี่ชายส่งสารก็เลยมาอยู่นะฮะแต่เจ้ากระเบนเนี่ยก็อยู่แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ทําการทํางานอะไรนะฮะก็แบบมีความสุขไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็เริ่มไม่พอใจแล้วก็พูดใส่เจ้ากระเบนก พูดเกี่ยวกับว่าเนี่ยฉันเนี่ยซึ่งไอ้จอระเบนเนี่ยก็แบบเจ็บใจนะฮะทำอะไรไม่ได้นะฮะแต่ก็ต้องยอมไปแล้วบอกว่าเนี่ยสักวันเดี๋ยวฉันจะจัดการนายนะฮะตัดกลับมาที่เชอร์รี่นะฮะเชอร์รี่เนี่ยก็รู้สึกเจ็บใจนะฮะที่จอห์นคีดพูดใส่เนี่ยก็มาลงระบายกับการซ้อมนะฮะแต่จอห์นคีดเนี่ยก็เหมือนจะเห็นสถานการณ์นะฮะก็เลยเดินเข้ามานะฮะมาแบบมาพูดคุยด้วยนิดหน่อยนะฮะทำให้แบบสถานการณ์ดีขึ้นนะฮะอ่ตัดกลับมาที่ โทลีกับล็อบบี้นะฮะก็กําลังซ้อมกันอยู่นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนจะมีงานพรอมนะ,ะโทลีเนี่ยก็เหมือนกําลังจะหาคู่ไปนะฮะเหมือนทั้งคู่เนี่ยก็ชวนกันไปงานพรอมล็อบบี้เนี่ยนะฮะก็เหมือนแบบประมาณว่าแบบไม่ได้มีชุดไม่ได้มีเงินอะไรนะไม่ได้เป็นมีเงินไปหาเช่ารถเช่าอะไรนะฮะแต่ในระหว่างนั้นคุยกันเองแต่ในระหว่างที่คุยกันนั้นนะเธอรี่ก็ได้ยินนะ,ะก็เลยอาสาว่าจะช่วยเหลือนะฮะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการให้นะฮะล็อบบี้ก็เข้าทางปืนสิคร ในระว่างนั้นเองนะฮะไอเจ้ากระเบนนะ,ะมันก็กลับมาที่ครอบบะไขนะฮะมันเข้ามาเนี่ยก็ยังมีคนรู้จักมันอยู่นะฮะก็อย่างเช่นอ้เทลลีอะไรอย่างเงี้ยก็ทันกันอยู่ในระหว่างนั้นเองนะฮะจอห์นคีเนี่ยก็ออกมารับมันก็เดินไปหาจอห์นคิดนะฮะ จอห์นคิดก็เลยแบบว่ามึงมันไม่มีน้ำยานะฮะมึงมันแค่เป็นแบบวอนนบีนะฮะเออนะฮะสำนักเราเนี่ยไม่ต้อนรับคนอย่างมึงเลอย่างนี้นะฮะทำให้กอกเบนเนี่ยงงๆเลยนะฮะว่าแบบว่าว่าว่ากูผิดอะไรกูสู้เพื่อสำนักนะอะไรอย่างนี้นะอ่ะตัดกมาที่ตัดกมาที่บ้านของแดเนียลนะฮะวันนี้ก็มิเกลเนี่ยก็จะมารับแซมไปงานพรอมเหมือนธรรมเนียมของฝรั่งเขาจะมาถ่ายรูปครอบครัวกันด้วยนะครอบครัวคนที่รับไปงานพรอมนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะในหนังมันทำอย่างนี้นะฮะก็มีครอบครัวของมิเกลก็มาแล้ว ครอบครัวของแดเนียลเนี่ยนะฮะก็ถ่ายรูปกันในระหว่างนั้นเองนะคะอ่าไอลูก้านะฮะซึ่งเป็นลูกน้องของอ่าแดเนียลแล้วก็อาเมนดาเนี่ยนะฮะก็มาด้วยแล้วก็พาน้องสาวมาด้วยนะน้องสาวนี้ชื่อว่าวานิซ่านะฮะก็เมื่อเป็นช่างภาพให้นะฮะคนนี้นะฮะรวมครอบครัวใหญ่เลยอ่าทั้งคู่ก็ถ่ายรูปร่วมกันนะฮะแล้วก็มิเกลก็พาแซมไปงานพรอมในระหว่างที่จอห์นนี่นะฮะพาแม่ของมิเกลกลับบ้านเนี่ยกำลังจะกลับเข้าห้องเนี่ยก็เจอกับชารอนนะฮะ ก็เป็นแม่ของล็อบบี้นะฮะก็บอกว่าเนี่ยขอคุยกับจอห์นนี่หน่อยทั้งคู่นี่ก็คุยกันนะฮะปรากฏว่าแม่แม่ของล็อบบี้เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยนะฮะมีคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าเชอร์รี่นะฮะเขาเนี่ยมาทําตัวแปลกๆนะฮะก็เหมือนประมาณว่าเขาเนี่ยให้การสนับสนุนลูกนะฮะแล้วก็เอาเงินให้ฉันด้วยนะฮะฉันว่ามันแปลกๆนะเหมือนเขาจะบงการลูกเลยนะฮะฉันว่ามันฉันคิดว่ามันไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะอย่างเงี้ย ซึ่งจอห์นนี่ได้ยินก็แบบกูของเด๋วเด๋วฉันจัดการเองนะฮะแต่กัมาที่งานพรอมนะฮะก็ดิมิตรีกับอีไลน์เนี่ยมันก็ดิมิตรีกับฮอกเนี่ยก็เหมือนแบบรอคู่เต้นอยู่นะฮะรอก็เหมือนแบบเป็นคนคีแพ้นะฮะไม่มีนะไอ้ดิมิตรีนี่มันมีแฟนอยู่นะฮะก็แฟนมันก็มหานะฮะแล้วก็ชวนไปเต้นนะฮะฮอกนี่ก็แน่นอนจ่อยนะฮะไม่มีใครนะฮะในระหว่างนั้นนะแซมก็กําลังเต้นกับมิเกลอย่างมีความสุขนะฮะแต่เต้นไปเต้นมานะยูดีดีล็อบบี้ก็มาพร้อมกับอาชูรีนะฮะ ทั้งคู่นี่ก็แบบสวยเด่นเป็นสง่าเลยแหละน,นะฮะแซมกับมิเกลเนี่ยก็สิงสิงนะฮะตัดกับมานะดเดนียลเนี่ยก็กำลังคุยกับลูก้านะ,ะก็กำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องลูกนี่แหละแอนโทนีเนี่ยแหละนะฮะ ลูก้าก็เลยแนะนําว่าน้องของมันเนี่ยนะที่ชื่อว่าวานิซ่าเนี่ยนะฮะนักจิตวิทยานะฮะก็เหมือนคุยกันไปคุยกันมาแล้วอเมนดาก็เหมือนได้ยินนะฮะก็เลยเหมือนประมาณว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเราจะจ้างคนที่เป็นมืออาชีพนะฮะมามามาบำบัดแอนโทนี่นะฮะลูก้าก็เลยขยับขะยอนนะฮะลองให้ลองให้วานิซ่าทําดูนะฮะก็ไปเรียกวานิซ่ามาก็คุยกันไปคุยกันมาวานิซ่าก็เลยบอกว่าฉันเดาได้เลยนะฮะว่าการเลี้ยงลูกของพวกพี่ๆเนี่ยนะฮะน่าจะปล่อยให้ลูกเล่นกับอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ไม่่มีีเเววลลลาพพูููดคุยกกกกับบบนนนนะะะะฮฮจึึงงป็แ้ซ อ่าแดนเนียลกับอเมนดานี่ได้ฟังก็ตกใจให้ทำไมแบบรู้รู้ลึกจังเลยนะก็เลยลองให้วานิซ่าเนี่ยนะฮะบำบัดแอนโทนีนะแต่วานิซ่าก็ปฏิเสธนะฮะฉันไม่มีอะไรจะบำบัดแอนโทนีนะฉันจะต้องบำบัดพวกพี่มากกว่านะฮะอ่ะตัดกับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่นี่ก็มาหาเทอร์รี่ที่ครอบครไข่นะปรากฏว่าก็ไม่มีใครอยู่นะเหมือนในระหว่างนั้นเองนะฮะก็มีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้ามานะจอห์นนี่เนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์นะครัปรากฏว่าเทอร์รี่เนี่ยก็โทรมานะ ก็ล็อบบี้ก็เต้นกับโทรินะก็ทั้งคู่เนี่ยก็เต้นกันได้ดีมากนะฮะเต้นกันแบบคู่มิเกลกับแซมเนี่ยแบบอิจฉาไปเลยนะฮะแบบฟิลไปเลยนะฮะ อ่าตัดกลับมาที่วานเนซ่านะก็กําลังคุยกับพ่อแม่ของอ่าแอนโทนีนะฮะก็คุยกันไปคุยกันมาก็คุยกับเรื่องอินเทอร์เน็ตนะวานเนซ่าเนี่ยก็ทดสอบโดยการถามคําถามแบบทั่วไปนะฮะดูซิว่าพ่อแม่จะเป็นยังไงพอถามไปถามมาเนี่ยวานเนซ่าก็จดนั่นจดนี่นะฮะทำให้อเมนด้านี่ไม่พอใจนะจะจดอะไรกันนักกันหนาก็เลยแย่งสมุดที่จดไปนะฮะปรากฏว่ามันเป็นการทดสอบนะ,ะทำให้เหมือนประมาณว่าอเมนด้ากับเดนเนียลเนี่ยทดสอบก็คือไม่ผ่านนะเป็นพ่อแม่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะไม่สนใจลูกเท่าไหร่่่่ออออรยาาางงีี้นนนเหมมืททแตตัดก อร์รี่ซินเวอร์นะก็เทอร์รี่เนี่ยก็ได้นัดจอห์นคีตนะฮะออกมาที่สถานที่ที่นัดกับจอห์นนี่นั่นแหละทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันไปคุยกันนะฮะเทอร์รี่ก็ให้สัญญาว่านะฮะจะขยายกิจการค้าประคาเนี่ยให้ยิ่งใหญ่นะฮะให้ลุ่งเรืองเหมือนตอนยุค80เลยนะฮะอาจจะกลับมาที่งานพรอมนะฮะไอ้เบิร์ดนะฮะมันก็กำลังจีบสาวอยู่ในระหว่างที่กำลังจีบสาวอยู่นั่นเองนะฮะไอ้เจ้ากระเบนนะฮะก็แวะมาที่งานพรอมนะฮะก็มาถามนะฮะบอกว่าให้ฉันจะเข้าคบเคได้ยังาประคายได โอ้ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ขบักข่ารแล้วนะฮะเออตอนนี้ผมอยู่อีกสำนักหนึ่งแล้วนะ,ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันมีเรื่องจะคุยกับนายหน่อยนะฮะถ้าเสร็จงานพอมเนี่ยไปต่อทิ่บ้านฉันได้นะฮะบ้านฉันเนี่ยปาร์ตี้แบบเล่ายาปาปิ้งเพียบนะฮะไอเบิร์ดก็ดีใจนะฮะตกลงเดี๋ยวจะไปนะฮะตัดกมาที่แซมกับ มิเกลนะทั้งคู่เนี่ยก็เต้นกันแต่แซมเนี่ยก็จิตใจก็ไปผูกติดกับล็อบบี้นะฮะก็เหมือนไม่ได้สนใจมิเกลเท่าไหร่นะ,ะเต้นไปก็มองดูอ่าล็อบบี้ไปผิจากล็อบบี้กับโทลีนะฮะต่างคนนี้ก็ต,ต่างเต้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขในระหว่างนั้นนะฮะโทลีก็ได้ถามล็อบบี้นะ,ะว่าพว,พวกคู่แซมเนี่ยนะฮะมองมาที่เราไหมนะฮะล็อบบี้ก็เลยว่าฉันไม่สนใจแล้วนะฮะเขาจะมองไม่มองก็เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะโทลีก็บอกว่าฉันก็เหมือนกันปรากฏว่าทั้งคู่ก็เหมือนแบบเหมือนไม่สนใจแซมกับมมิเเเกกลลแแ้้้ววนนนะะะหืออททัังคู่่่่ีรจชบ อตัดกับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่นี่ก็ได้ก็ได้มาตามที่เทอร์รี่นี่บอกนะฮะพอจอห์นนี่เดินเข้าไปเนี่ยก็โดนเนี่ยฮะทำร้ายจากข้างหลังนะฮะทำให้จอห์นนี่เนี่ยล้มลงเลยนะฮะจอห์นคิดที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยดีวั่าแต่เฮลไอส์แดนนะนี่นายทานกำลังทำอะไรเนี่ยอ่าเทอร์รี่ก็เลยบอกว่านี่ไงนะฮะวิธีการที่เราจะเป็นแชมป์นะฮะคนที่รุ่นแชมป์ตอนนี้ก็มีแค่ไอ้มิเกลคนเดียวนั่นแหละนะฮะเราก็ต้องทำให้อาจารย์ของมันเนี่ยนะฮะบาดเจ็บมิเกลมันจะได้สูญเเเสียคววาามมั่นนนนใจจแล้้้ระะะะไดป็ผูชฮ แต่จอห์นคิดก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้นะฮะมันสกปรกนะฮะมันเหมือนมันมันไร้ศักดิ์ศรีแต่เทอร์รี่ก็บอกวันนี้แหละเป็นวิธีการเดียวที่เราจะชนะนะฮะในระหว่างที่เทอร์รี่กำลังจะจัดการจอห์นนี่นั้นนะฮะจอห์นคิดก็เลยบอกว่านะฮะเราจะไม่ทําวิธีการนี้นะฮะวิธีการนี้มันสกปรกไร้เกียรตินะฮะและในระหว่างนั้นเองนะฮะจอห์นนี่ก็ได้ลุกขึ้นมานะฮะก็มาต่อสู้กับเทอร์รี่นะฮะต่อสู้เทอร์รี่ก็เลย ท้าทายนะฮะบอกว่าไหนมาลองดูดิซิว่าไอ้เราลอดสูซสอนอะไรในบ้างนะฮะในระหว่างสู้กันไปสู้กันมานั้นเน้นก็สู้ไม่สู้เทอร์รี่นะฮะเทอร์รี่ก็กำลังจะจัดการจอหนนี่อีกรอบหนึ่งนะฮะแต่จอนคิดก็ขอไว้นะฮะบอกว่าเนี่ยไว้ให้เราจัดการเขาในการแข่งขันดีกว่านะฮะทำแบบนี้มันสกปรกเกินไปนะฮะเทอร์รี่ก็เซ็งเลยนะฮะแล้วก็ไม่ชอบใจนะฮะเพราะว่าโอกาสชนะนี่ อยู่ในมือเราแล้วแท้ๆนะฮะอ่ะตัดกับมาที่ไอ้เจ้ากระเบนนะฮะเจ้ากระเบนเนี่ยมันก็ได้เอาบ้านพี่ของมันนั่นแหละนะฮะมาจัดงานปาร์ตี้นะนักเรียนเนี่ยก็มากันเต็มเลยนะฮะแซมกับมิเกลเนี่ยก็ตามมาด้วยนะฮะล็อบบี้ก็กับเทอรี่ก็มานะทั้งคู่นี้ก็เผชิญหน้ากันในระหว่างนั่นเองนะฮะพี่ชายของไอ้กระเบนเนี่ยก็มานะฮะแล้วก็ด่าไอ้กระเบนนะฮะบอกว่าเนี่ยมึงเป็นบ้าอะไรไงนะฮะมึงเนี่ยไอ้ขี้แพ้ไอ้ล้มเหลวนะฮะขนาดเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ไม่มีนะฮะแล้วยัง ไอ้เจ้ากระเบนเนี่ยมันก็ขึ้นนะฮะบอกบอกว่ามึงพูดมากน่าจะหายนะพี่นะก็เลยเตะเตะพี่ชายมันนะฮะเตะเข้าที่เป้านะฮะไอ้เจ้ากระเบนก็บอกเลยว่างานเลี้ยงเริ่มต่อได้นะฮะคนในงานก็พากันชอบใจนะฮะสะใจที่ไอ้เจ้ากระเบนเนี่ยจัดการเจ้าของบ้านได้นะฮะอ่ะตัดกันมาที่แอนโทนีนะฮะแดเนียลเนี่ยก็เลยมาหาลูกนะฮะก็เหมือนประมาณว่าไอ้แอนโทนีนี่ก็นั่งซิงๆอยู่ก็ในระหว่างนั้นเองนะฮะ ไอแอนโทนี่เนี่ยโดนโดนกักนะไม่ให้เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ให้เล่นไม่ให้ทําอะไรนะให้อยู่ในห้องอย่างเดียวนะฮะแดเนียลนี่ก็เลยมาพูดคุยสถานการณ์นี้จะทําให้ลูกเติบโตขึ้นเองอะไรประมาณนี้นะทำให้ลูกเข้าใจนะฮะในระหว่างที่แดนนียกําลังจะเดินกลับนะฮะปรากฏว่ามันได้ยินเสียง ipad ดแดเนียเห็นก็โมโหมากนะกวเป็นฟืนเป็นไฟเลยบอกว่าแบบมึงมขนาดแค่นี้มึงยังทําไม่ได้เลยนะแล้วต่อไปมึงจะทําอะไรนะฮะ ็โมโหมากจับไอแพดของแอนโทนีมาแล้วก็หักทิ้งเลยนะอ่ะตัดกันมาที่แซมแซมเนี่ยก็ออกมาอ่ากินเบียร์นะฮะอยู่ที่ริมสระน้ำโทลียเนี่ยก็เดินตามมานะฮะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันนะฮะก็เหมือนแซมก็เหมือนประมาณว่าแบบแบบพูดใส่นะฮะบอกว่าอย่าอยู่ห่างๆครอบครัวฉันเลยนะฮะแต่โทลียก็เลยบอกว่านะฮะฉันฉันเนี่ยฮะไม่รับคำสั่งจากเด็กน้อยนะฮะอะไรอย่างนี้แซมเนี่ยได้ยินทั้งนั้นก็แบบกำลังรวบรวมพลังนะฮะแน่นอนคองขึ้นสิครับทั้งคู่เนี่ยก็สู้กันนะฮะภายใต้ชุดลาตีข้้างสระะะนนฮ เหมือนสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยเหมือนแซมจะได้เปรียบนะฮะแต่ในระหว่างนั้นมิเกลเห็นพอดีนะฮะก็เลยมาดึงแซมออกไปนะฮะเฮ้ยแซม what are you doing เธอทําอะไรเนี่ยแซมก็เลยบอกก็ทําอย่างที่จอห์นนี่บอกไงเผชิญกับปัญหานะแล้วฉันจะไม่ยอมเธออีกแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะโทลียตั้งหลักได้นะฮะก็ลุกขึ้นมานะฮะมิเกลเห็นก็เลยก็เลยไปกันโทลียนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะล็อบบี้ก็เดินเข้ามาพอดีนะฮะเห็นเห็นเห็นมิเกลกำลังทำอะไรกับโทลียอยู่นะก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยนะฮะะะปปปรราาาาาาากก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 กฏวววว่่่่ทััััััััั้้้้้งงคคูู็็็็เเเเขมมมมมมสนน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 นไไหหหหหดดดฮแแแลลลซยยยบบบบึิิอออออออีฉฉื นะฮะเกียวดีนอย่างนั้นก็ทั้งคู่ก็นัวกันต่อนะฮะสู้กันไปสู้กันมานะฮะกลายเป็น2ต่อ2นะฮะลุ่มกันหลักของล็อบบี้นะฮะดีกว่านะการประสานงานระหว่างล็อบบี้กับโทลีนี่ดีกว่านะ,ะทำให้โทลีนี่หมุนแบบเต้นรีลาดเตะขาคู่นะฮะล้มไปทั้งสองเลยนะฮะแล้วการต่อสู้นี่ก็ดูเหมือนว่านะฮะ ล็อบบี้เนี่ยนะจะเหนือกว่านะฮะล็อบบี้ก็ใช้จังหวะนะฮะผักมิเกลนะครับไปชนแซมกับโทลีที่กำลังสู้กันตกน้ำคนในงานก็พากันชอบใจนะอ่ะไอ้กระเบนก็แบบว่านี่มันคืนที่เจ๋งที่สุดในชีวิตฉันเลยนะฮะแล้วก็กระโดดลงน้ําไปนะฮะคนในปาร์ตี้ก็กระโดดลงน้ําไปด้วยกันนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะโทลีก็เลยว่ายน้ํามานะฮะแล้วก็มาดึงล็อบบี้นะฮะตกลงไปในน้ําด้วยกันนะฮะและทั้งคู่นี้ก็มีความสุขนะฮะ ต่างจากมิเกลแล้วก็แซมนะฮะมิเกลก็เลยบอกว่าเนี่ยนี่เธอทํางานพอมของเราเนี่ยพังไม่เป็นท่าเลยแล้วแซมก็โมโหหัวฟันหัวเสียงทั้งคนนี้ก็แต่ละคนนี้ก็ต่างแยกย้ายกันไปทําให้ทะเลาะกันซ้ํานะ,ะอ่ะตัดกับมาที่จอห์นนี่นะ,ะมิเกลเนี่ยก็หลังจากไปส่งแซมแล้วก็กลับมาที่บ้านนะฮะปรากฏว่าก็เจอกับจอห์นนี่เนี่ยนะฮะนอนหมดสภาพนะฮะโดยการกินเบียร์ไปหลายขวดเลย,เลยนะฮะ S 1> <S 1> ul, ก็มิเกลเนี่ยก็พาจอห์นนี่เนี่ยฮะไปนอนนะฮะในระหว่างนั้นจอห์นนี่ก็บ่นพึมพำนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันอยากจะเป็นพ่อที่ดีให้นายนะแล้วฉันก็รักนายนะฮะมิเกลก็เลยบอกว่าผมก็รักคุณเหมือนกันนะฮะแต่ในระหว่างนั้นท,ที่เมานะั่นแหละนะฮะจอห์นนี่ก็เลยพูดชื่อว่าล็อบบี้นะฮะทำให้มิเกลเนี่ยแบบแบบเขาไม่ได้หมายถึงฉันเขาร้องไห้นะฮะแล้วก็วิ่งหนีไปนะฮะทำให้มิเกลเข้าใจผิดนะคิดว่าจอห์นนี่เนี่ยไม่ได้รักตัวเองนนนนนนะะะะะฮฮตััััััดกกกกลลบบบบมมาาาททททีีีี่่่่่็็อ้้โรงงคูเยพถ ไปงานพร้อมนั่นแหละนะทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องที่ผ่านมานะฮะปรากฏว่ามีความสุขกันมากนะฮะแล้วก็โทลีก็ชอบดีลาการเต้นของล็อบบี้อะไรอย่างนี้นะฮะแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยู่กันอย่างนี้นะฮะใครก็ต้องรักกันอยู่แล้วใช่ไหมเออทั้งคู่ก็จูบกันนะฮะแน่นอนล็อบบี้กับโทลีก็รักกันไปแล้วอ่ะตัดกับมาที่แอนโทนีนะแอนโทนี Anthony หลังจากที่โดนพ่อด่าไปชุดหนึ่งนะแล้วก็ โดนหัก iPad ทิ้งเนี่ยนะฮะก็เริ่มเป็นผู้เป็นคนนะฮะก็เลยเอาขยะมาทิ้งนะแม่ก็แปลกใจว่าอ่านี่นี่ลูกเอาขยะมาทิ้งเหรอโดยที่ไม่มีใครสั่งนะเหรอแอเทนี้ก็บอกว่าครับนะฮะแล้วแอเทนี้ก็เลยบอกว่านะฮะก็ผมเนี่ยอยากจะลองไปฝึกอ่ามียากิแล้วนะฮะดูสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันไม่ดีเลยนะฮะแกล้งคนอื่นคนนั้นคนนี้นะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยนะฮะแล้วก็อยากจะขอพ่อเนี่ยไปฝึกอ่าล้างรถนะฮะอีกครั้งนะฮะแต่เนียลก็โอเคก็ได้นะฮะก็ดีอ่ะตัดกรบมาที่คอบะไข่นะะ เทอร์รี่เนี่ยก็แบบเซ็งนะฮะแบบเซ็งแล้วก็แบบผิดหวังก็เอาเหล้ามากินนะฮะก็พูดไปพูดมาความผิดจนรับพักดีฉันก็พิสูจน์ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างฉันก็ทําเพื่อครอบครับใครนะฮะแต่จอห์นคีตเนี่ยก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของมันเลยนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะไอ้เจ้ากระเบนเนี่ยก็เดินมาพอดีนะฮะ ก็เลยได้ค right? so ุย no ก <TP token thanks> huh exactly right? ับเทอร์รี่นะฮะเทอร์รี่ก็เลยถามว่านะฮะนี่นายอยากเป็นคอบบะไคจริงๆเหรอนะฮะเจ้ากระเบนก็บอกว่านะฮะคอบบะไคเนี่ยคือชีวิตของผมเลยนะฮะในระหว่างนั้นนะฮะเทอร์รี่ก็บอกว่ามึงเลิกพูดไร้สาระแล้วก็ใส่หัวไปแล้วนะฮะแต่เจ้ากระเบนก็ตอร้อนต่อเถียงนะฮะปรากฏว่าเทอร์รี่นะฮะเทอร์รี่นะฮะก็ได้กระทืบเจ้ากระเบนนะฮะจนสลบหมอบเลยนะฮะมึงอยากเป็นคอบบะไคนักเหรออยากเป็นคอบบะไคใช่ไหมนะฮะทีบทำให้ไอ้กระเบนเนี่ยฮะสลบไปเลยนะฮะจบตอนที่8